หลังจากนี้รัฐบาลเนี่ยจะมีผลงานอะไรมาบอกกล่าวแล้วทำให้เกิดรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเห็นนั่นคืออย่างทางรอดเดียวของพรรคพลังประชารัฐและก็พรรคร่วมรัฐบาลเวลานี้วันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาตินะฮะแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยบางช่วงบางตอนก็ไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงเรื่องการร่วมแรงร่วมใจกันของคนไทยตอนนี้เราผ่านวิกฤตผ่านอุปสรรคโควิดนะแล้วก็วิกฤตอันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกนะเรื่องพลังงานนะแล้วก็มีปัญหาระดับใหญ่ๆมากมายสำคัญคือการร่วมแรงร่วมใจกันแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยนายกพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะเอกลักษณ์ของคนไทยค่านิยมมันเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะในวันนี้ในการนี้ผมขอสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน3ประการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือการมีสติรู้ตัวผมก็อยากให้ผู้ใช้แรงงานของเราจำนวนมากกว่า37ล้านคนตามยอดที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะผมต้องการให้คนเหล่านี้มีความสุขได้รับการดูแลความปลอดภัยระหว่างการทำงานนะเพราะนั้นด้วยค่านิยมใหม่อันนี้นะก็เพราะทุกท่านทุกชีวิตนั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศและข้อสำคัญสุดปีเป็นทรัพยากรเป็นคนที่มีค่าที่สุดในครอบครัวของท่านนะในหน้าผู้นำครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราในวันนี้และอนาคตด้วยตอนนี้คือพูดถึงแรงงานกว่า37ล้านคนนะก็ขอให้มีความสุขแล้วเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการร่วมกันพัฒนาประเทศคือถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยแรงงานเนี่ยคือทรัพยากรสำคัญในทางเศรษฐกิจไทยนะไม่ว่าจะเป็นวงการไหนเกษตรอุตสาหกรรมบริการแรงงานทั้งนั้นแล้วเรื่องความปลอดภัยเนี่ยคือเรื่องพื้นฐานฮะทีนี้ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนี่คือโจทย์ใหญ่วันก่อนเนี่ยนายกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนรถนะเราต้องขับเคลื่อนกันต่อวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจความจริงประเทศไทยมันเป็นยังไงวันนี้ทางธนาคารโลกประจำประเทศไทยนะฮะได้มีการแถลงภาวะเศรษฐกิจวันนี้เป็นการแถลงแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะฮะนี่มีการแจกแจงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงอันนี้ย้ำนะฮะอันนี้ไม่ใช่รัฐบาลนะ World Bank นะฮะ World Bank ประจำประเทศไทยแล้วก็อีกหนึ่งคนที่อยู่ในการแถลงนี่ก็คือนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกประจำประเทศไทยคุณเกียรติพงศ์อริยะปรัชญาฮะนี่ได้มีการแจกแจงโดยนำเอาข้อมูลมาประมวลทิศทางเศรษฐกิจไทยข้างหน้ามันเลวร้ายเหมือนที่ถูกโจมตีกันอยู่หรือเปล่านะมีการปรับลดตัวเลขคาดการเศรษฐกิจปี65นะฮะว่าจะขยายตัว 2.9% ลดลงจากเดิมทำไมก็เนื่องจากเรื่องของรัสเซียยูเครนเรื่องพลังงานแต่ทิศทางข้างหน้าครึ่งปีหลังมองว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ดีจากเรื่องการบริโภคเอกชนและการฟื้นตัวการท่องเที่ยวฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องปัจจัยเสี่ยงก็มีนะปัจจัยเสี่ยงก็คือเรื่องเงินเฟ้อแต่ก็ยังมีเครื่องมือที่ไทยเราสามารถจัดการเพิ่มเติมได้อีกฮะเรื่องเงินเฟ้อเรื่องหนี้สาธารณะไทยเราก็ยังจัดการได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทิศทางของเศรษฐกิจไทยแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยฟื้นตัวต่อเนื่องนี่คือภาพรวมนะแล้วก็นำเสนอภาพนะกราฟหลายกราฟที่อธิบายไปทีนี้เราเอาข้อมูลของธนาคารโลกนะเอาข้อมูลของธนาคารโลกเนี่ยมาอธิบายง่ายๆฮะทีนี้ฮะความจริงเศรษฐกิจไทยจากรายงานของธนาคารโลกก็คือรายงานเล่มนี้ที่แถลงกันข้อมูลเมื่อสักครู่นี้แต่ต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์และอธิบายความโดยผมเองนะฮะแต่ข้อมูลเนี่ยใช้ข้อมูลของธนาคารโลกเพราะว่าบางอันเนี่ยมันจะเป็นความเห็นประกอบแต่อยู่บนฐานของข้อมูลนั้นของแฟกต์นั้นลองดูรายละเอียดฮะความจริงของเศรษฐกิจไทยที่บางคนพยายามจะบอกว่ามันเละเทะไปหมดแล้วมันเลวร้ายมากมันไม่ไหวหรอกมันต้องเปลี่ยนตัวการบริหารเท่านั้นมันจริงหรือเปล่าจากข้อมูลรายงานของธนาคารโลกธนาคารโลกนำเสนอตารางนี้ไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลกอย่างหนักหน่วงตารางนี้สำคัญยังไงฮะตารางนี้คือการชี้ให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วไทยเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกหรือนำเข้าพลังงานมากน้อยขนาดไหนฮะ
เทียบกับประเทศอื่นด้านบนเนี่ยนะคือส่งออกอันนี้มาเลเซียฮะเขาส่งออกสีชมพูนี่คือแก๊สแก๊สธรรมชาตินะฮะแล้วก็เมียนมาก็ส่งออกเห็นไหมฮะแล้วก็อินโดนีเซียส่งออกถ่านหินด้วยแล้วก็แก๊สธรรมชาติด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็ลาวเนี่ยส่งออกไฟฟ้านะแต่ที่เหลือฮะเวียดนามฟิลิปปินส์กัมพูชาไทยหรือแม้กระทั่งจีนนำเข้าพลังงานทั้งสิ้นความหมายคือเมื่อเกิดวิกฤตพลังงานราคาพลังงานในตลาดโลกสูงขึ้นไทยเราจึงได้รับผลกระทบเยอะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนั่นขนาดประเทศที่เขาผลิตพลังงานแล้วส่งออกพลังงานได้อย่างมาเลเซียเนี่ยส่งออกปิโตรเลียมด้วยนะก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเหมือนกันไทยเราจึงได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนี่คือเหตุผลว่าโจทย์เราเนี่ยมันยากเพราะเราพึ่งพาพลังงานนำเข้ามาเยอะดูถัดไปครับเมื่อได้รับผลกระทบเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาทีนี้เงินเฟ้อราคาพลังงานสูงขึ้นทิศทางของเงินเฟ้อมันน่ากลัวเหมือนที่เขาว่ากันไหมทีนี้นี่ข้อมูลจากธนาคารโลกนะฮะตารางนี้ดูยังไงตารางนี้ตั้งแต่ปี2011นี่คืออัตราเงินเฟ้อเคยอยู่ระดับ 4% เคยมาแล้วนะฮะปี2011แล้วก็ลดลงมาเคลื่อนไหวลักษณะนี้นี่คือปัจจุบันล่าสุดนะขึ้นไปโน่น 4% แล้วอาจจะขยับขึ้นไปอีกนะอันนี้คือปัจจุบันนะทีนี้มันจะขึ้นไปเลยไม่หยุดหรือเปล่าเหมือนบางประเทศในยุโรป 20% หลาย 10% อัตราเงินเฟ้อราคาสินค้าสูงขึ้นโดยทั่วไป World Bank เนี่ยวิเคราะห์นี่คือทิศทางแนวโน้มจะเห็นได้ว่าสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวจะลดลงเห็นไหมฮะสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวจะลดลงนี่คือการวิเคราะห์ของ World Bank สำหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถึงขนาดว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้าไปจัดการแล้วเรามีเครื่องมือทางการคลังเรามีคนดูแลนโยบายการเงินที่สามารถออกนโยบายอัตราดอกเบี้ยดูแลอัตราแลกเปลี่ยนยังไงก็ตามแต่ทำให้ทิศทางเงินเฟ้อในสายตาของ World Bank มองว่าไทยเราเนี่ยเดี๋ยวก็กลับลงมาในเป้าหมายตอนนี้เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายแต่จะกลับลงมาในอนาคตนี่ของ World Bank นะฮะถัดไปฮะจากทิศทางเงินเฟ้อที่มันจะเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าโดยทั่วไปพูดได้ว่าเรากำลังเดินหน้าสู่การฟื้นตัวขณะนี้ถ้าเป็นเครื่องบินก็กำลังจะเทคออฟขึ้นไปนี่คือตารางอีกตารางหนึ่งของ World Bank นี่คืออัตราการขยายตัวเศรษฐกิจย้อนหลังมาตั้งแต่ปี 2019-2020 เราผ่านจุดที่เรียกว่าหุบเหวมรณะมาแล้วก็คือนี่ไตรมาส2ของปี2020 2ปีที่แล้วโควิดช่วงนั้นดิ่งลงมาอย่างนี้เลยฮะนี่กราฟไปอย่างนี้เลยอยู่ตรงเนี้ยท้องช้างแล้วเราก็ผ่านมันมาได้เราผ่านมันมาได้ด้วยกันด้วยความเจ็บปวดและด้วยความช่วยเหลือกันและกันภาคเอกชนด้วยรัฐบาลด้วยกู้เงินมาช่วยเหลือแล้วพยายามขับเคลื่อนต่อให้ได้เราพ้นมาแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมกราฟนี่มันขึ้นมาจากข้างล่างแล้วตอนนี้อยู่ในแดนบวกแล้วท่านที่รอดมาได้หลังจากนี้ไม่มีอะไรยากกว่าเดิมแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การฟื้นตัวเนี่ยฮะทิศทางการคาดการณ์ของ World Bank ทีนี้หลังจากนี้กราฟมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะจะเป็นขาขึ้นเดินหน้าสู่การฟื้นตัวพูดได้อย่างนั้นเลยถ้าเป็นเครื่องบินก็เนี่ยจากลูกศรปุ๊บเลยเพราะการส่งออกดีวันดีคืนการท่องเที่ยวดีวันดีคืนการลงทุนก็ดีขึ้นเรื่อยๆการบริโภคก็ดีขึ้นนี่คือตัวเลขที่สะท้อนผ่านรายงานของ World Bank ดูถัดไปอีกครับนี่คือภาพรวมนะแล้วเงินไหลนองทองไหลมาทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นนี่คือดุลบัญชีเดินสะพัดคำว่าดุลบัญชีเดินสะพัดคือการท่องเที่ยวเงินจากการท่องเที่ยวบริการเงินจากการค้าขายการนำเข้าการส่งออกดุลการค้าหากลบกันแล้วหลงจ้งอ่ะเงินเข้าประเทศมากกว่าหรือน้อยก็ออก
ถ้าเข้าประเทศมากกว่าเขาเรียกเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนี่ภาษาชาวบ้านปี2015แล้วก็เกินดุลเดินสะพัดไปเรื่อยเกินไปเรื่อยปี2021ช่วงปลายปีเราขาดดุลไปช่วงนึงเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นปี2022จะกลับมาแล้วก็กลับมาเป็นกราฟแบบนี้จะขึ้นมาอย่างนี้เงินไหลนองทองไหลมานักท่องเที่ยวจะมามากกว่าเดิมการส่งออกจะดีกว่าเดิมรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนต่างๆนานาก็จะกลับมานี่คือภาพรวมที่สะท้อนผ่านข้อมูลจากเบอร์แบงก์นะครับดูถัดไปอีกฮะทีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวช้าๆนี่คือภาพเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยมากขึ้นเรื่อยๆทุกภาคด้วยนะฮะภาคใต้ก็ไปภูเก็ตพัทยาตอนนี้อินเดียเยอะสุดหลังจากนี้ชาติอื่นๆอย่างที่ไปน่ะถ้าเห็นข่าวมาเป็นกรุ๊ปเลยลอยห่วงยางกันนะจะมีอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือตารางที่ World Bank สรุปมาเขายังคาดการมองในแง่ร้ายกว่าที่ทางการไทยเรามองเขายังมองในแง่ร้ายกว่าว่ามันจะฟื้นตัวช้ากว่าที่เราคิดแล้วสมมติฐานทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ในแง่ร้ายว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาไทยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเขามองว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวจะมาไทยนี่นะฮะจะได้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยยังไม่ถึงที่เคยมีก่อนโควิดต้องใช้เวลาอีกนานฮะกว่าจะขึ้นมานี่ปี2024โน่นถึงจะขึ้นมาเป็น6ล้านคนอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาแต่ที่ไทยเรามองคือน่าจะเร็วกว่านั้นเพราะเรามีกิจกรรมต่างๆดึงดูดนักท่องเที่ยวภาคเอกชนขยับภาครัฐขยับดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาตรงนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่แม้กระทั่งมุมมองในแง่ร้ายว่าเราจะฟื้นช้ามากเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาช้ามากเนี่ยแต่ผลก็ออกมาอย่างที่ World Bank มองกราฟเป็นขึ้นตลอดเดินหน้าสู่การฟื้นตัวนี่คืออนาคตของเศรษฐกิจไทยแต่ปัจจัยเสี่ยงมีไหมมีนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องสงครามเรื่องราคาพลังงานพวกนั้นนะแต่ทั้งหมดเนี่ยไทยเรายังมีความแข็งแกร่งตรงไหนดูถัดไปอีกฮะอันนี้สำคัญทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยแข็งแกร่งคำพูดที่เขาใช้ก็คือนี่นะของเราคือ remain strong ยังแข็งแกร่งเพราะเราแข็งแกร่งเรื่องนี้มากฮะนี่คือทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยนะฮะตั้งแต่ปี19เพิ่มขึ้นมาตลอดฮะของเราเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP นะฮะประมาณ 50% ของ GDP แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของหนี้ต่างประเทศของประเทศเราประเทศไทยมีหนี้ต่างประเทศอยู่เท่าไหร่ทุนสำรองเป็นยังไงเรามีทุนสำรองสูงกว่าหนี้ต่างประเทศมีไม่กี่ประเทศในโลกที่เป็นแบบนี้ฮะจากตารางเล็กๆนะขยายขึ้นมาให้ดูตรงนี้ของเรานี่ประมาณ 50% ของ GDP นะครับทุนสำรองสูงอันดับ12ของโลกถ้าเป็นการจัดชั้นกีฬาเนี่ยเราเนี่ยอยู่ World Ranking เลยต้นๆเลยทุนสำรองระหว่างประเทศตรงนี้สำคัญในยามที่เศรษฐกิจโลกผันผวนเนี่ยแล้วนี่คือสิ่งที่ถูกโจมตีว่าประเทศไทยอ่อนแอประเทศไทยไม่มีอนาคตความจริงประเทศไทยปรากฏในรายงานของ World Bank นะแล้วก็ถัดไปฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยบางคนเป็นห่วงเรื่องหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะเพิ่มจริงไหมจริงนี่คือที่ World Bank ทำออกมาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะแล้วก็คาดการไปถึงปีหน้าด้วยก็จะสูงขึ้นเป็น 60% ของ GDP แต่ถามว่ามันยังโอเคอยู่หรือเปล่ายังโอเคดูเทียบกับกราฟนี้กราฟนี้คือการเทียบกับประเทศอื่นๆนะสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยเราเนี่ยสีดำคือเส้นนี้สีดำนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาใกล้ๆนิดนึงสีดำนะสีน้ำเงินเนี่ยคือของประเทศจีนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของจีนสีเทาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของมาเลเซียสีเหลืองเนี่ยฟิลิปปินส์ไทยเราเนี่ยจะคล้ายๆฟิลิปปินส์นะแต่ของไทยเราเนี่ยหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นมามาจากไหนกู้เงินมาใช้จ่ายช่วงโควิดและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะ
ถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมเห็นอะไรบ้างใกล้ๆตัวในจังหวัดของเรามีโครงการอะไรเกิดขึ้นบ้างถนนหนทางใหม่แม่น้ำลำคลองท่าเรือสนามบินรถไฟทางคู่นะถ้าลองดูภาพนะจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่หลายปีก่อนหน้านี้ไม่มีเลยไปทำอะไรกันอยู่เอาเงินไปทำอะไรแล้วมาจนถึงยุคนี้ตามใช้หนี้จำนำข้าวด้วยตามแก้ปัญหาที่หมักหมมการบินค้ามนุษย์ประมงหลากหลายแล้วมาเจอโควิดอีกต้องเอาเงินไปช่วยโควิดมาเจอพลังงานราคาสูงอีกโจทย์ยากแต่เรายังสามารถรักษาการลงทุนเหล่านี้ได้เพื่ออนาคตความสามารถในการแข่งขันในยามที่โลกฟื้นจากโควิดเราพร้อมที่จะบินต่อนี่คือเหตุผลว่าหนี้สาธารณะทำไมมันสูงเป็นหนี้แล้วได้ของเปรียบเทียบกับบ้านหนี้ของบ้านเราเนี่ยเพิ่มนะในครัวเรือนเราเพิ่มแต่เรามีของเพิ่มเรามีอุปกรณ์เอาไว้ทำมาหากินเพิ่มมีตู้เย็นมีทีวีมีทรัพย์สินเพิ่มถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้หัวหน้าครอบครัวเอาเงินไปทำอะไรอ่ะของไม่มีตู้เย็นก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีแต่มีหนี้นี่คือความต่างเห็นไหมฮะแล้วทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่แอปพรูฟโดย World Bank สิ่งที่ World Bank นำเสนอคือข้อมูลแต่สิ่งที่เชื่อมโยงคือเราวิเคราะห์เพิ่มเติมให้หนี้สาธารณะไทยยังโอเคอยู่เพราะเรายังมีพื้นที่ทางการคลังนะแล้วทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนความจริงเศรษฐกิจไทยจากรายงานของ World Bank แล้วก็การดำเนินการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไปที่เชียงใหม่คงจำได้ที่นายกบอกว่าไทยเราต้องไปต่อไทยจะเป็นผู้นำว่ากันแต่ขอให้ประเทศได้ไปต่อย้อนกลับไปฟังที่นายกพูดฮะที่มันไปได้โดยที่ไม่ร่วมมือกันนะเพราะนั้นหวังว่าอย่างนี้ว่ารถยนต์ประเทศไทยวันนี้หรือคันนี้ที่ผมพูดเนี่ยจะกลายเป็นยานยนต์แห่งอนาคตที่จะพาคนไทยทุกคนเดินทางไปถูกเป้าหมายปลายทางจุดหมายปลายทางที่มีความสุขสำเร็จนะครับด้วยความสามัคคีของคนไทยด้วยกันสิ่งสำคัญคือความรักความสามัคคีความมีเสถียรภาพทะเลาะกันไม่ได้อีกแล้วผมไม่ต้องการทะเลาะกับใครผมทำให้ทุกคนผมทำให้ทุกจังหวัดผมลงโครงการแผนการให้ทุกจังหวัดไม่ว่าจะรักผมไม่รักผมแต่ผมต้องทำให้เขาเพราะเป็นหน้าที่ของผมนะเลิกกันทันทีนะไม่เกิดอะไรขึ้นจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่าไปเฉยเราคงต้องการเห็นบ้านเมืองก้าวหน้าประชาชนอยู่ดีกินดีประเทศมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแข่งขันกับประเทศอื่นได้เราต้องจับมือเดินหน้าไปด้วยกันต้องนั่งรถคันเดียวกันไปมันจะไปจะตายก็ต้องช่วยกันเข็นให้มันวิ่งดีกว่ามีเครื่องยนต์ด้วยทำไมถ้ามันแกล้งช่วยกันเยอะๆนั่นแหละคือความเป็นหนึ่งเดียวนั่นคืออนาคตของประเทศไทยใครจะนำว่าไปแต่วันนี้สิ่งเหล่านี้มันต้องต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องต้องย้อนกลับไปดูทุกอย่างมันทำมาตั้งเมื่อไหร่วันนี้ถึงตรงไหนแล้วจะทำต่อได้ยังไงไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่ผมว่ามันไม่ถูกผมไม่ได้ว่าใครเลยเนี่ยแต่พูดในหัวใจผมหัวใจผมเพื่อแผ่นดินนี้นั่นคือการพูดเมื่อวานนี้นะฮะแล้วถ้าเราดูบอกว่าเริ่มมาจากตรงไหนแล้วทำไปถึงตรงไหนถ้าเรากลับไปนึกถึงกราฟเมื่อสักครู่เนี่ยเดินหน้าไปสู่การฟื้นตัวแล้วตอนนี้ไทยเรามาเกินกว่าที่จะกลับไปสู่การเมืองแบบที่ว่าเอาหัวหน้าครอบครัวมายึดอำนาจประเทศเพื่อให้ผู้ที่มีพระคุณที่หนีคดีทุจริตเนี่ยได้อยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองเราเดินเลยตรงนั้นมาแล้วอะค่ะแล้วเราจะกลับไปตรงนั้นอีกเหรอนี่คือโจทย์ที่ถามใจคนไทยนะ